มาต่อกันที่ชัวร์ก่อนแชร์นะคะในสังคมออนไลน์ค่ะได้มีการแชร์คำแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำจากลำไผ่เพื่อสลายก้อนนิ่วเรื่องนี้จริงหรือไม่จะตรวจสอบได้อย่างไรไปติดตามกันในชัวร์ก่อนแชร์นะคะกับคุณพีรพลอนุตรโสดค่ะผู้ป่วยโรคนิ่วหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานเพราะกลัวการผ่าตัดครับแต่แล้วก็มีความหวังขึ้นเมื่อได้รับแชร์ว่าน้ำจากลำไผ่สลายนิ่วได้แค่ดื่มติดต่อกัน2สัปดาห์นิ่วสลายไปเองชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็เป็นประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับน้ำจากลำไผ่ที่แชร์กันเป็นการเจาะไผ่นำสายยางและขวดไปผูกติดรองรับน้ำที่ไผ่คายออกมานี่ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษไหมครับต้นไม้เนี่ยปกติก็คือสามารถจะดึงน้ำจากรากขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปตามท่อลำเลียงน้ำแล้วขึ้นไปที่ใบเขาได้น้ำพวกนี้ก็จะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรก็เป็นน้ำธรรมดาอาจจะบริสุทธิ์หน่อยด้วยซ้ำเพราะมาจากลำของต้นไม้แต่ในเชิงของสมุนไพรล่ะไม่มีข้อมูลสมุนไพรไหนพูดถึงน้ำจากลำไผ่มันไม่น่าจะไปใช้ได้จริงๆแล้วมันมีสมุนไพรชื่อหญ้าไผ่น้ำก็เป็นต้นหญ้านะครับแต่ชื่อคล้ายกันแล้วก็มีสรรพคุณขับปัสสาวะด้วยแต่จะเห็นว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยผมยังไปที่โรงพยาบาลสิริราชสอบถามอาจารย์แพทย์สาขาวัคกวิทยาน้ำจากลำไผ่นั้นบริสุทธิ์แต่จะสลายนิ่วได้จริงไหมครับไม่จริงค่ะปกติแล้วน้ำทั่วๆไปสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำจากลำไผ่ไม่มีสรรพคุณเลยพิเศษมากไปกว่าการดื่มน้ำปกติค่ะนิ่วเนี่ยเกิดจากการตกตะกอนเพราะฉะนั้นการที่ปัสสาวะคนก็จะทำให้เกิดการตกตะกอนแล้วเกิดนิ่วมากขึ้นคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงอาทิเช่นมีประวัติเป็นนิ่วอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเป็นนิ่วหรืออายุที่มากขึ้นในเพศชายเราแนะนำให้ดื่มน้ำในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะประมาณ 2-3 ลิตรต่อวันถ้าไม่อยากเป็นนิ่วนอกจากดื่มน้ำมากๆแล้วยังควรลดอาหารบางอย่างผลไม้ที่มีสารออกซาเลตสูงเช่นมะเรื่องของมะเฟืองหรือว่าตะลิงปิงการทานในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เกิดนิ่วได้และโรคไตตามมาชาก็จะมีสารออกซาเลตสูงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วถ้ารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปเราจะต้องรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่น้อยลงแล้วก็การรับประทานแคลเซียมอย่างพอดีก็จะป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วได้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นนิ่วครับก็อาจจะมีการปวดมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่ามีปัสสาวะเป็นเม็ดกรวดทรายเพราะฉะนั้นการปวดหลังอาจจะต้องมาดูว่าเป็นการปวดจากนิ่วหรือเปล่าถ้าเป็นแล้วต้องไปให้หมอสลายนิ่วเลยไหมครับในกรณีที่มีนิ่วอยู่แล้วแต่เป็นนิ่วขนาดเล็กๆเราสามารถป้องกันไม่ให้นิ่วขยายขนาดมากขึ้นโดยการดื่มน้ำมากๆแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างที่กล่าวไปทำให้นิ่วเหล่านั้นสามารถหลุดออกมาได้ถ้าสมมติว่าปัสสาวะมีตะกอนหรือมีเม็ดนิ่วออกมาเนี่ยอาจจะต้องเก็บเม็ดนี้เพื่อมาให้แพทย์ตรวจว่าเราเป็นนิ่วชนิดไหนเพราะนิ่วบางอย่างเป็นนิ่วทางกรรมพันธุ์ในขณะที่บางอย่างเนี่ยไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินถ้าเป็นนิ่วในขนาดใหญ่เกิน 0.5 ซมขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยวิธีการสลายนิ่วหรือเปล่าค่ะสรุปแล้วเรื่องน้ำจากลำไผ่สลายนิ่วนี่เป็นอย่างไรครับมั่วอย่าแชร์ครับการดื่มน้ำสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้อยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำลำไผ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อค่ะน่าเสียดายนะครับที่หลายโรครักษาได้ไม่ยากเลยแต่กลับต้องเป็นเรื้อรังเพราะมีคนทำให้เข้าใจผิดแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @tnamcot หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สรุปแล้ววิธีการในการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นนิ่วก็คือดื่มน้ำให้มากๆไว้ก่อนนะคะไม่ต้องไปดื่มจากลำไผ่หรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลดในเรื่องของการรับประทานผลไม้บางชนิดอย่างเช่นตะลิงปลิงมะเฟืองลดชาลดเนื้อสัตว์แล้วก็ทานแคลเซียมแต่พอดีนะคะเดี๋ยวเรา